เปิดเรื่องมาตอนที่7อาคเนตื่นนอนมาเหมือนว่าข้างนอกนี้ฝนจะตกละหลังจากที่อาคเนทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ยกจานไปให้คิคุล้างให้อาคเนก็ชมคิคุว่าวันนี้ทำอาหารอร่อยมากเลยคิคุก็กล่าวขอบใจละแม้ว่าเธอจะรู้สึกแปลกๆที่ถูกอาคเนชมละอาคเนนี้ไม่ค่อยชมใครเลยจากนั้นอาคเนก็เดินออกมาหาอามิจังที่นั่งอยู่ข้างพระเอกในห้องโถงใหญ่อามิจังก็กำลังตรวจสอบดูหน้าอกของเธอพร้อมขยับนมตัวเองอาคเนก็ถามเธอไปว่าทำอะไรน่ะอามิจังก็บอกไปว่าโดนฮายันจิขยับหนุ่มๆมาเจ็บมากเลยพระเอกก็ตกใจรีบแก้ตัวไปว่าเธอเป็นคนบอกเองนะว่าให้ขยับนมน่ะเพราะว่าเธอนั้นทำโน้ตบุ๊กที่ฉันเพิ่งซื้อมาใหม่พังน่ะอาคาเนะก็บอกอามิจังว่าจะถือดัมเบลไปมาไม่ได้นะมันอันตรายแต่อาคาเนะก็ยังเตือนพระเอกว่าถ้าขยับน่ะก็ขยับให้อ่อนโยนหน่อยสิอามิจังน่ะยังเป็นเด็กผู้หญิงยุนนะพระเอกก็ตกใจว่าเธอนี่อนุญาตให้ขยับได้เหรอแต่ถ้าไปด้านเมคาเฟ่ขณะที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่นั้นดิฮอก็เตือนอาคาเนะว่าทำชินามอนโทสต์ให้ก่อนนะเพราะลูกค้ารอนานแล้วอาคาเนะก็รับคำพร้อมบอกว่าได้ดิฮอเตือนไว้แบบนี้นี่ดีมากเลยลูกค้าเยอะจะไม่ดูอันดับแล้วดิฮอก็รู้สึกแปลกใจหายากนะที่จะโดนอาคาเนะชมแบบนี้โอกาก็เดินเข้ามาคุยกับทั้งคู่ด้วยเธอก็บอกว่าแต่ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นจริงๆเนาะอาคาเนะก็บอกว่าเป็นเพราะชุดที่โอกาทำนั่นแหละช่วงนี้นี่โดนทักบ่อยเลยในเมืองด้วยเขาว่าเป็นชุดจากร้านเมคคาเฟ่นั่นล่ะโอกาสดีใจมากเลยที่มีคนชมชุดที่เธอตัดขึ้นมาตัดผ้าไปตอนเย็นช่วงนี้ฝนก็ตกทั้งวันเลยอาคาเนะนั่นก็กินข้าวเสร็จก่อนใครก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนตัดผ้าไปเลยแล้วกันครับช่วงนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าไหร่พระเอกกำลังฝึกชงกาแฟที่ร้านเมคคาเฟ่ในช่วงหัวค่ำอยู่นั้นอาคาเนะที่อาบน้ำเสร็จแล้วก็เดินมาดูอาคาเนะก็บอกว่ายังอุตส่าห์ชงกาแฟทุกวันเลยนะประทับใจมากเลยทำแทบทุกวันตั้งแต่เปิดร้านใหม่มานี้พระเอกก็บอกว่าเพราะรสชาติของแต่ละคนมันจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลอาคาเนะก็นึกถึงคุณย่าแล้วก็ชมพระเอกว่านายนี่สมเป็นร้านแท้ๆของคุณย่าจริงๆที่จะเช็ครสชาติกาแฟที่ตัวเองทำเสมอพระเอกก็ได้ถามไปว่าคิดจะลาออกหรือไงปังอาคาเนะสะดุ้งตกใจทำไมคิดแบบนั้นพระเอกก็ได้บอกว่าก็พอรู้สึกได้บ้างละเธอน่ะชมพวกนั้นไปทั่วเลยได้คิดหาเหตุผลพิลึกขึ้นมาน่ะดูจากการตอบสนองเหมือนว่าจะถูกสินนะอันที่จริงพระเอกก็เดามั่วไปถูกเฉยเลยล่ะครับอาคาเนะก็บอกว่าฉันคิดจะออกตอนสุดสัปดาห์นี้ฉันไม่ได้อยากได้ค่าจ้างเดือนนี้ใช้เงินนั่นจัดการของในห้องให้ทีพระเอกก็รับคำไหนๆเธอก็จะออกแล้วพระเอกก็เลยขอร้องเรื่องหนึ่งในวันพรุ่งนี้ร้านปิดให้ไปออกเดทด้วยกันแต่แล้วเหมือนว่าครั้งนี้นี่จะมีคนที่แอบฟังทั้งคู่คุยกันอยู่ล่ะครับวันต่อมาฝนก็ตกตลอดทั้งวันเลยสาวทั้งสี่คนก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่พระเอกนั้นออกเดทกับอาคาเนะทั้งที่ฝนตกแบบนี้ทุกคนก็คาใจมากเลยทั้งคู่น่ะมีความสัมพันธ์แบบไหนกันนะมีเพียงอามิจังเท่านั้นที่เหมือนจะรู้เรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าไปทางพระเอกกับอาคาเนะก็มานั่งที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งข้างนอกละครับคือไม่ได้มีเดทอะไรพิเศษหรอกพระเอกแค่ต้องการถามเกี่ยวกับการชงกาแฟที่อาคาเนะเรียนมาจากคุณย่าให้หมดเพราะว่าอาคาเนะนั้นจะลาออกแล้วแต่ดูอาคาเนะนี่อารมณ์ไม่ดีเลยอาคาเนะก็เลยสงสัยแค่เรื่องนี้นี่ทำไมต้องมาถามที่นอกบ้านล่ะพระเอกก็บอกว่าถ้าถามเรื่องนี้ที่บ้านน่ะพวกนั้นต้องยุ่งยากแน่นอนกลัวว่าทั้งสี่คนนั้นจะวุ่นวายเพราะอาคาเนะจะลาออกล่ะครับตัดภาพไปที่บ้านทั้งสี่สาวก็คุยกันเรื่องที่พระเอกนั้นจะออกเดทกับอาคาเนะที่ไหนกันแน่เดากันไปเรื่อยล่ะครับแต่แล้วอามิจังก็บอกว่าเธอได้ยินทั้งคู่คุยกันเมื่อวานว่าอาคาเนะน่ะจะลาออกพระเอกกับอาคาเนะก็กลับบ้านมาแล้วแต่ก็เข้าทางร้านเมดคาเฟ่ละเพราะว่ากาแฟที่ร้านนั้นมันห่วยพระเอกจึงอยากให้อาคาเนะนั้นชงกาแฟให้กินสักแก้วอาคาเนะก็ทำให้ละเพราะนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะชงกาแฟให้พระเอกกินระหว่างที่ชงกาแฟอยู่นั้นทั้งคู่ก็คุยกันอาคาเนะก็เลยถามว่าทำไมไม่ถามถึงเหตุผลที่ฉันจะกลับบ้านเกิดล่ะเพราะไม่สนใจกันสินะสำหรับนายแล้วบ้านหลังนี้ก็แค่แกล้งทำเป็นครอบครัวกันพระเอกก็ถามไปเลยว่าถ้าเธอเป็นคนในครอบครัวฉันถามอะไรก็ได้สินะเอาง่ายๆคือพระเอกนั้นเคารพการตัดสินใจของอาคาเนะเลยไม่อยากถามให้มากความอาคาเนะก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องของเธอให้ฟังละคือตระกูลของเธอนั้นทำธุรกิจแลกเปลี่ยนสินค้ามามากกว่า200ปีแล้วแต่พ่อนั้นเสียไปคนรับช่วงต่อก็มีแค่เธอเท่านั้นเพราะแบบนั้นแม่จึงให้กลับมาเข้าบริษัทเพื่อมีสามีและทำลูกซะและแม่ก็เตรียมคู่แต่งงานให้เรียบร้อยแล้วอาคาเนะก็เลยต่อรองกับคุณแม่ว่าอยากทำสิ่งที่อยากทำใน1ปีก่อนทำวงดนตรีทำงานพิเศษแต่ไม่นานมานี้แม่ก็โทรมาบอกว่าให้กลับมาได้แล้วลูกสาวทั้ง4คนแอบฟังดูอยู่ก็บุกเข้ามาละทั้ง4คนนั้นฟังอยู่ตลอดละครับพวกเธอนั้นไม่ต้องการให้อาคาเนะออกไปอามิจังนี่โวยวายใหญ่เลยเพคก็ได้ถามอาคาเนะว่าจะเอายังไงล่ะอาคาเนะนั้นก็อยากอยู่ต่อและขอร้องให้พระเอกนั้นช่วยทำอะไรสักอย่างทีพระเอกก็รับคำหาเรมของกูจะเดือดสีได้ไงวะ5คนน่ะกูยังว่าน้อยอยู่
ประโยคนี้พระเอกไม่ได้กล่าวไว้ละครับตัดภาพไปละครับแม่ของอาคาเนะก็มาที่ร้านเมดคาเฟ่แล้วเพื่อมารับตัวอาคาเนะไปทั้ง3คนแม่อาคาเนะอาคาเนะและก็พระเอกกำลังนั่งคุยกันอยู่ที่ร้านเมดคาเฟ่คุณแม่นั้นจะพาตัวอาคาเนะกลับบ้านโดยไม่ให้อาคาเนะนั้นต่อรองอะไรเลยแม้ว่าอาคาเนะนั้นจะขอร้องเพื่อทำวงดนตรีกับงานพิเศษต่อไปคุณแม่ก็บอกว่าเลิกทำอะไรไร้สาระได้แล้วแล้วกลับบ้านซะลูกน่ะไม่เคยทำอะไรได้นานๆหรอกทุกทีก็มีแต่ล้มเลิกกลางทางอาคาเนะพยายามเถียงกลับก็ท่านแม่น่ะให้หนูทำแต่สิ่งที่ไม่อยากทำแต่คุณแม่นี่ก็ไม่ยอมให้อาคาเนะนั้นมีสิทธิ์เถียงกลับมาคุณแม่นั้นเข้มงวดกับอาคาเนะมากเลยตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วซึ่งพอเถียงไม่ได้อาคาเนะก็เอาแต่นิ่งเงียบไปพระเอกก็บอกว่าเงียบไปทำไมล่ะขี้ขาดเหรอแม่เธอก็แค่ห่วงลูกสาวเราอยากให้รีบกลับบ้านอาคาเนะก็โมโหลุกขึ้นต่อว่าพระเอกนายนั่นล่ะคิดจะทำอะไรทำแต่เงียบตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยพระเอกก็ตะโกนไปเลยว่าพูดพร่ำอะไรอยู่น่ะเดี๋ยวนี้มันชีวิตของใครกันจะกลับบ้านไปแต่งงานเพื่อทำธุรกิจก็เลือกของเธออาคาเนะก็คิดได้ละครับว่าเธอควรทำยังไงเธอก็จะขอชงกาแฟเพื่อมาเสิร์ฟคุณแม่คุณแม่นี่งงเลยครับอาคาเนะน่ะชงกาแฟเองด้วยเหรอตัดภาพไปดูทั้งสี่สาวที่อยู่ในบ้านกันบ้างละครับอามิจังไปสืบข่าวมาบอกโอกะคิคุกับริโฮะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้อามิจังก็บอกว่าแย่มากเลยฮายันจิบอกกับคุณอาคาเนะว่าให้เลิกไปซะแล้วกลับไปแต่งงานริโฮะก็ไม่พอใจหมายความว่ายังไงหมอนั่นบอกว่าจะทำอะไรสักอย่างไม่ใช่เหรออามิจังก็คิดว่าพระเอกคงกลัวแม่ของอาคาเนะโอกะจะไม่ขอทนไอ้ตาขาวจะปล่อยหมอนั่นไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วทั้งสี่สาวก็พร้อมใจกันพร้อมลุยเต็มที่เพื่อให้อาคาเนะนั้นได้อยู่ต่อไปตัดภาพมาที่ร้านเมดคาเฟ่ขณะที่อาคาเนะกำลังชงกาแฟอยู่พระเอกก็อธิบายให้คุณแม่ฟังว่าความอร่อยของกาแฟน่ะครึ่งหนึ่งอยู่ที่เมล็ดอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่เทคนิคของบาริสต้าคุณแม่ก็บอกว่าจะทำได้แค่ไหนกันแต่พระเอกก็บอกว่าอาคาเนะนั้นชงกาแฟได้เก่งกว่าใครในร้านนี้เลยนะครับอาคาเนะก็เอากาแฟมาเสิร์ฟกาแฟที่เกิดจากความพยายาม1ปีของเธอให้คุณแม่ได้ลองชิมดูคุณแม่ชิมกาแฟของอาคาเนะแล้วเธอก็พูดความหลังว่าในตอนที่ฉันยังเป็นเด็กนะได้เดินทางไปทั่วโลกเลยนะคะเป็นลูกคนเดียวในตระกูลโฮโอจิที่ยังไงก็ต้องรับช่วงต่อธุรกิจตอนนั้นฉันสนุกกับการทำงานมากจนไม่ได้คิดถึงเรื่องมรดกของตระกูลเลยแต่อาคาเนะลูกนั้นตายกับแม่ใช้ชีวิตไปวันๆกับเรื่องไร้สาระไม่เคยพยายามทำงานที่เหมาะสมกับตัวเองเลยน่าสมเพชให้ลูกฟื้นเข้าทำงานในบริษัทเพื่อตัวลูกเองจะดีกว่าแม่เคยคิดแบบนั้นคุณแม่ยกกาแฟขึ้นดื่มแล้วบอกว่ากาแฟแก้วนี้รสชาติดีมากเลยนะคะแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วอาคาเนะจังใช้ชีวิตตามที่ลูกหวังเลยไล่สยาวก็คือให้อาคาเนะได้อยู่ต่อละครับแต่หลังจากนั้นทั้งสีสาก็บุกเข้ามาว่าขอร้องคุณแม่นั้นไม่ให้อาคาเนะได้แต่งงานกับคนที่ไม่ชอบให้อิสระกับอาคาเนะทั้งสี่สาวนี่ก็วุ่นวายกันยกใหญ่พระเอกก็พยายามห้ามนะแต่ก็โดนอามิจังนั้นจับทุ่มไปเลยนอนจูบพื้นไปอาคาเนะก็เลยรีบบอกว่าเธอได้อยู่ที่นี่ต่อแล้วต้องขอบคุณพระเอกเลยกลับไปดูพระเอกละครับถูกพวกเธอทั้ง4คนนั้นเหยียบไปเรียบร้อยแล้วทำคุณบูชาโทษแท้ๆตัดภาพไปอาคาเนะก็มาส่งคุณแม่ที่นอกร้านคุณแม่ก็บอกว่าแม่จะปฏิเสธคำขอแต่งงานให้เองอาคาเนะก็ขอโทษเพราะเธอนั้นอยากเลือกคู่แต่งงานด้วยตัวเองคุณแม่ก็ได้บอกว่าฮายาโตะคุงนั้นเป็นเด็กที่ตั้งใจดีนะคู่แข่งเยอะไปหน่อยถ้าจะลำบากแต่ถ้าเป็นคนของโฮโอจิจงเอาชนะให้ได้ซะอาคาเนะเขินอายไปเลยรีบปฏิเสธว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่คุณแม่ดูท่าทีของอาคาเนะแล้วก็สงสัยว่าคงใช่อย่างที่คิดตัดภาพไปพระเอกก็มาคุยกับอาคาเนะที่ริมทะเลอาคาเนะก็ขอบคุณพระเอกที่ทำให้เธอนั้นได้อยู่ต่อไปพระเอกก็บอกว่าเท่านี้ก็สามารถดื่มกาแฟที่เธอชงได้ต่อไปอีกสักพักแล้วนะการแสดงออกทางร่างกายของเธอนั้นมันแย่มีแต่กาแฟเท่านั้นล่ะที่มันอร่อยอาคาเนะก็ยอมรับเฉยเลยแล้วพุ่งเข้ากอดพระเอกจากข้างหลังไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะชงให้นายดื่มตลอดชีวิตเลยพระเอกตกใจค้างรีบหนีไปบอกว่าจะไปกินข้าวที่บ้านละแถแก้เขินละครับจบสปอยตอนที่7เปิดเรื่องมาตอนที่5พระเอกกระจายเงินเดือนให้กับทุกคนทุกคนก็ดีใจมากคิดว่าจะเอาไปซื้ออะไรดีชีวิตตอนนี้ของพระเอกกำลังจะดีละครับแต่พระเอกก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยเพราะต้องมาบริหารร้านเมดคาเฟ่ละครับริโฮก็พูดแซวพระเอกว่าชีวิตในมหาลัยของฮายาโตะน่ะอยากมีแฟนเหรอถ้างั้นก็ไม่ต้องไปมหาลัยหรอกมีผู้สมัครเป็นแฟนน่ารักอยู่แล้วตั้ง5คนนี่ไงพระเอกก็ถามว่าทำไมฉันต้องเลือกแฟนจากหมู่พวกเธอด้วยล่ะโอกะก็พูดแดกดันพระเอกทำอย่างกับว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกนะระหว่างนั้นอาคาเนะก็ยกกาแฟเย็นมาเสิร์ฟพระเอกอาคาเนะทำแบบนี้เพราะเธอบอกว่าจะชงกาแฟให้พระเอกตลอดชีวิตตามที่พระเอกขอเล่นเอาสาวคนอื่นๆช็อกกันหมดเลยพระเอกก็ได้พูดว่าฉันแค่บอกว่ากาแฟของเธอน่ะมันอร่อยไม่ได้บอกว่าอยากกินตลอดชีวิตซะหน่อยพระเอกได้กล่าวไว้อาคาเนะก็บอกว่าเธอแค่ล้อเล่นและเธอทำกาแฟเย็นเพื่อทุกคนด้วย
พราะตอนนี้เข้าหน้าร้อนแล้วในครั้งนี้พระเอกก็บอกเป้าหมายพิเศษในหน้าร้อนนี้ว่าจะไม่มีวันหยุดหน้าร้อนจะใช้โอกาสนี้เปิดกระต๊อบคาเฟ่ริมทะเลในช่วงหน้าร้อนล่ะครับตัดภาพไปในเมืองอาคาเนะคุยกับเพื่อนร่วมวงอีก2คนเพื่อนทั้ง2คนดีใจมากที่อาคาเนะนั้นกลับมาทำวงดนตรีต่อพวกเธอพร้อมใจกันจะตั้งชื่อวงว่าสาวหนวดเฟิร์มตามที่อาคาเนะเคยเสนอกลัวว่าอาคาเนะนั้นจะบอกเลิกเล่นอีกตัดภาพกลับไปที่บ้านช่วงหน้าร้อนนั้นลูกค้าลดลงทุกคนก็ปรึกษากันเกี่ยวกับการเปิดกระต๊อบคาเฟ่ริมทะเลโดยครั้งนี้พระเอกเอารายได้4เดือนที่แล้วไปลงทุนทำกระต๊อบไปเรียบร้อยแล้วจะรุ่งหรือร่วงก็มาดูกันพระเอกได้กล่าวไว้ช่วงหน้าร้อนโอกาก็เสนอทำชุดเมดใหม่แจมซะไม่มีล่ะครับใส่ชุดว่ายน้ำโชว์ต่อหน้าพระเอกเลยพระเอกก็คงอายล่ะครับโอกาเห็นพระเอกอายล่ะครับก็ยิ่งยั่วเข้าให้ดูหน้าที่โฮแล้วไม่พอใจสุดๆวิ่งหนีออกไปเลยโอกาก็งงละนี่กูทำอะไรผิดไปเหรอแต่แล้วไม่นานหลังจากนั้นนี่โฮก็วิ่งกลับมาพร้อมกับชุดว่ายน้ำสุดสวยใส่มายั่วพระเอกละครับเท่านี้ความวุ่นวายมันยังไม่พอคิคุใช้ทิชชู่ที่มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก็เกิดอาการเมาลุกเข้าใส่พระเอกวุ่นวายแบบนี้โอกาก็พยายามขอให้อามิจังนั้นช่วยแต่อามิจังนี้ร่างกายแบตเตอรี่หมดนอนชาร์จพลังงานซะงั้นดิโฮพยายามดึงพระเอกออกจากคิคุวุ่นวายชิบหายระหว่างนั้นอาคาเนะก็กลับบ้านมาแล้วเปิดประตูเข้ามาในห้องนั่งเล่นมีตัวช่วยแล้วพระเอกคิดแบบนั้นแต่ปรากฏว่าอาคาเนะแค่จะเข้ามาบอกว่าเธอได้เปลี่ยนชื่อวงเป็นสาวหนวดเฟิร์มตามคำแนะนำของพระเอกแล้วแล้วก็ปิดประตูนี้ไปเลยคงไม่อยากขัดจังหวะของพระเอกกับสาวในฮาเรียมคนอื่นตัดภาพในวันต่อมาทุกคนก็นัดถ่ายรูปโปรโมทร้านกันฮิคุก็ทำเมนูใหม่สำหรับกระต๊อบทะเลเมนูที่มีชื่อว่าฟาเฟ่แตงโมน่ากินซะไม่มีโอกาสก็อยากกินละบอกให้พระเอกรีบถ่ายรูปไวๆเสร็จแล้วจะได้กินถ่ายรูปไปมาอามิจังก็อยากเข้ากล้องด้วยโชว์หน้าตลกเต็มๆชอบเล่นตลกดีนักโดยพระเอกยุ้มหัวซะเลยแถมตอนนี้ถ่ายใหม่ไม่ได้แล้วเพราะว่าโอกาสนั้นตักกินเรียบร้อยตัดภาพไปที่ริมทะเลก็จะมีการถ่ายรูปไปทำโฮมเพจกันเพื่อโปรโมทร้านล่ะสาวๆทั้ง5คนก็แต่งชุดเมดเต็มยศถ่ายรูปริมทะเลเอาเป็นว่าคนโสดอย่างผมก็คงได้แต่อิจฉาพระเอกในอนิเมะเรื่องนี้จริงๆตัดภาพไปก็ถึงวันแรกในการเปิดร้านกระต๊อบริมทะเลตั้งชื่อร้านว่าซีไซด์คาเฟ่แฟมิเลียลูกค้าที่มาทะเลก็เข้าร้านเยอะมากเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็มาเที่ยวทะเลในหน้าร้อนกันพระเอกก็คิดว่าตัวเองคิดถูกแล้วที่มาเปิดกระต๊อบที่นี่อามิจังก็สงสัยก็เลยถามพระเอกไปว่าหัวหน้าทำไมชื่อกระต๊อบน่ะไม่ใช่เครื่องบินลบรุ่นแฟมิเลียล่ะคะพระเอกก็รับมุกเฉยเลยข้าขอโทษด้วยมีการต่อต้านจากพวกเสนาธิการทหารก็เลยต้องจำใจนะดีฮอก็โผล่มาบอกก็แน่ล่ะคะนี่น่ะไม่ใช่เรื่องทำเล่นๆนะโอกาก็เข้ามาถามทุกคนว่าทุกคนชุดใหม่นี้เป็นยังไงบ้างล่ะซึ่งโอกาก็ตัดตามคำแนะนำของคิคุนั่นเองคิคุนั่นอายที่จะสวมชุดว่ายน้ำโชว์เนื้อหนังมากเกินไปเลยขอแบบนี้แทนพระเอกก็คิดว่ามึงแน่ใจนะวิว่าไม่ชอบโชว์น่ะเมามาทุกทีนี้ยั่วกูตลอดพระเอกคิดในใจแล้วครับระหว่างนั้นก็มีอาเจคุณป้าจากร้านวากาชิที่เป็นคนรู้จักของคุณย่าแล้วครับแล้วก็รู้จักพระเอกดีด้วยแวะมาดูร้านของพระเอกด้วยละชุดว่ายน้ำที่อาเจใส่มาก็ดูดีมากเลยตัดภาพไปทุกคนก็ไปทำหน้าที่ของตนเองลูกค้านี่เยอะมากเลยเต็มร้านเลยดิฮอก็ไปเสิร์ฟแทบไม่ทันแต่พอดิฮอกลับมาหาพระเอกเพื่อเอาเครื่องดื่มไปเสิร์ฟต่อละก็เจอพระเอกนั่นคุยกับอาคาเนะอย่างสนิทสนมเลยทีเดียวที่หน้าเคาน์เตอร์ดิฮอก็วางของด้วยความไม่พอใจเดี๋ยวสิยะทำอะไรกันอยู่น่ะทั้งสองคนเรากำลังยุ่งกันอยู่นะอย่าอู้สิคืออันที่จริงนั้นกาแฟเย็นมีคนสั่งเยอะมากเลยพระเอกก็ได้ปรึกษาอาคาเนะว่าต้องทำยังไงดีถึงจะเสิร์ฟได้ไวขึ้นแต่ถึงจะอธิบายไปแล้วดิฮอก็ดูหงุดหงิดอยู่ดีพระเอกก็บอกว่าหงุดหงิดอะไรของเธอน่ะไปพักก่อนก็ได้นะแต่ดิฮอก็ไม่ยอมละจะทำงานต่อแต่แล้วดิฮอก็รู้สึกอ่อนเพลียจนล้มลงเลยโอ้ยดิฮอดิฮอภาพในอดีตมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินหนีจากดิฮอดิฮอก็วิ่งตามไปเข้าไปกอดข้างหลังชายคนนั้นไว้บอกไปว่าอย่าไปนะอย่าไปนะแต่แล้วดิฮอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเธอกำลังเข้ากอดพระเอกอยู่คือเธอก็ตกใจละรีบแยกตัวออกมาดิฮอนั้นเป็นลมแดดละพระเอกก็พาไปหาหมอแล้วพากลับมาพักที่บ้านดิฮอก็ขอโทษที่เธอเป็นลมขณะทำงานจนวุ่นวายกันพระเอกก็เข้าไปลูบหัวเธออย่างปลอบโยนและบอกว่าอย่าฝืนทำงานจะเป็นลมสิมันไม่ดีตัวหัวใจฉันเองก็กังวลกังวายเหมือนกันนะดิฮอก็ดีใจที่พระเอกนั้นเป็นห่วงเธอแต่พระเอกนั้นก็บอกให้ดิโฮนั้นนอนพักผ่อนอีกสักหน่อยดิโฮก็ทำตามล่ะและขอให้พระเอกอยู่เป็นเพื่อนดิโฮเธอก็พูดว่าฉันน่ะพูดแต่เรื่องแย่ๆได้หงุดหงิดใส่อาคาเนะจังฝากฮายาโตะไปขอโทษด้วยนะเฮ้ก็บอกว่าไม่เอาด้วยหรอก
นั่นน่ะเธอต้องไปขอโทษเอาเองดีฮอก็บอกว่าพระเอกนั้นมันขี้งกอาคเนะที่อยู่นอกห้องก็แอบฟังทั้งคู่คุยกันอยู่ละครับจบสปอยตอนที่8เปิดเรื่องมาตอนที่9นะครับดีฮอก็มาทำงานที่กระต๊อบดินทะเลหลังจากที่หายดีจากการเป็นลมแดดในตอนที่8แล้วฮิคุก็คุยกับดีฮอฮายาโตะน่ะเป็นห่วงดีฮอมากเลยนะตอนนั้นเพิ่งเคยเห็นฮายาโตะน่ะเป็นแบบนี้ครั้งแรกเลยพยายามบอกทุกคนให้โทรหาตำรวจละคือมันต้องตามรถพยาบาลไม่ใช่หรอวะโทรหาตำรวจหาพระแสงอะไรดีโฮก็เลยบอกว่าจะต้องขอบคุณพระเอกสักหน่อยแล้วที่เขาเป็นห่วงเธอมากขนาดนี้แต่พอดีโฮไปหาพระเอกที่หน้าเคาน์เตอร์ร้านนะครับสาวนุ่งชุดว่ายน้ำนะครับก็กำลังรุมตอมพระเอกเลยเมื่อรู้ว่าพระเอกนั้นเป็นนักศึกษาจากมหาลัยโตเกียวถึงแม้ว่าเขาจะพักการเรียนไว้เพื่อมาบริหารร้านเมดคาเฟ่ล่ะจนดีโฮต้องเข้าไปขวางเอาไว้ได้บอกให้สาวพวกนั้นไปรอที่โต๊ะแอบหึงหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยพระเอกก็ได้ถามดีโฮไปว่าเธอน่ะอาการดีขึ้นแล้วเหรอดีโฮก็ได้หันกลับมาตะโกนใส่ไปเลยว่าอย่ามาชวนคุยได้ไหมไอ้หน้าหม้อพระเอกตกใจกูทำอะไรผิดวะตัดภาพไปที่ร้านเมดคาเฟ่เดิมนะครับโอกาสกับอาคาเนะนั้นกำลังเฝ้าร้านอยู่2คนคือกระว่างมากเลยลูกค้าไม่มีเลยล่ะครับอาคาเนะก็เลยจะสอนโอกาสจังนั้นชงกาแฟเพราะมันกำลังว่างพอดีตัดภาพไปที่กระต๊อบริมทะเลล่ะดิฮอก็ทำหน้าที่รับออเดอร์จากลูกค้าอย่างดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมไม่มีบกพร่องเลยลูกค้าก็ต่างชื่นชมเธอล่ะครับเห็นแบบนี้พระเอกก็คิดว่าความสามารถของดิฮอเนี่ยเป็นพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดหรือเปล่านะความรู้สึกเป็นกันเองกับทุกคนแบบนี้ wow. คิคุก็บอกพระเอกไปว่าที่มหาลัยก็เป็นแบบนั้นนะคงไม่มีใครที่ไม่ชอบดิโฮจังหรอกเฮก็ได้ถามไปว่าดิโฮน่ะเรียนเรื่องแบบนี้มาจากไหนบ้างล่ะถามจากคิคุละคิคุเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดิโฮนั้นไม่ชอบพูดเรื่องของตัวเองให้ใครฟังมากนักเฮก็สงสัยว่าทั้งดิโฮกับคิคุนั้นอยู่มหาลัยปี3แล้วไม่คิดจะหางานประจำหรือไงคิคุก็บอกว่าสำหรับฉันนั้นไม่เป็นไรนะพอดีมีเป้าหมายอยู่แล้วจับฮายาโตะทำผัวซะก่อนแล้วค่อยคิดละคืออันหลังผมเติมเอานะครับอย่าคิดมากแต่เหมือนว่าเป้าหมายของเธอนั้นจะคลุมเครือคืออะไรไม่รู้ล่ะครับแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นอามิจังก็เข้ามารายงานว่าให้จัดการพวกผู้ชายที่มาที่นี่ได้ไหมคะพระเอกก็ห้ามละทำแบบนั้นลูกค้าก็หายหมดสิวะแต่อามิจังก็บอกว่าแต่พวกเราโดนศัตรูโจมตีแล้วนะคะคือก็พวกสามหน่อที่เคยหาเรื่องพระเอกในงานเทศกาลซากุระนั่นล่ะครับกำลังคุกคามนิโฮอยู่เพกเลยมอบหมายให้อามิจังนั้นจัดการขับไล่ศัตรูทันทีอามิจังก็ใส่หน้ากากสยองขวัญเข้าไปรับออเดอร์แทนดิโฮจังถึงแม้จะไม่เห็นหน้าทั้ง3คนก็จำได้ว่าเยนนี่เป็นคนอัดพวกกูในงานเทศกาลซากุระนี่ตกใจกันยกใหญ่สวยแล้วไงทำไงดีตัดภาพไปที่ร้านเมดคาเฟ่เดิมนะครับอาคาเนะกำลังสอนโอกาสจังนั้นชงกาแฟอยู่ปรากฏว่าโอกาสจังทำไม่ได้เรื่องเลยเทน้ำร้อนจนล้นมากเลยจนอาคาเนะคิดว่าแบบนี้นี่ไปช่วยงานที่กระต๊อบริมทะเลดีกว่าไหมตัดกลับไปฟังลิโฮกับอามิจังก็ได้ไอ้พวก3หนอนั้นเพนนี้กลับบ้านไปฟ้องแม่เรียบร้อยแล้วลิโฮก็ขอบใจอามิจังที่มาช่วยเธออามิจังก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพระเอกบอกให้มาช่วยนะอามิจังก็บอกต่อไปว่าฮายันจิดูซึมไปเลยนะที่โดนลิโฮพูดแรงใส่นะลิโฮจังก็ดูดีใจมากช่วยไม่ได้นะไปขอโทษสักหน่อยละกันแต่พอไปเจอพระเอกกำลังโดนสาวๆรุมตอมอยู่เยอะกว่าเดิมซะอีกลิโฮก็ตะโกนใส่พระเอกว่าไอ้หน้าหม้อเหมือนเดิมตัดภาพไปวันต่อมาเป็นวันปิดร้านทุกคนก็ไปพักผ่อนกันเต้นน้ำทะเลกันคนอื่นๆเขาเล่นน้ำกันตามปกติส่วนอามิจังนั้นดำน้ำเล่นกับเต่าทะเลซะเลยพระเอกเองก็ไปตกปลาที่ริมทะเลก็มีอาคาเนะนั้นเข้ามาคุยด้วยละอาคาเนะนั้นเธอก็บอกว่าเธอเองกำลังแต่งเพลงใหม่เป็นเพลงแนวรักเพลงแรกของเธอที่มีเนื้อหาเล่าร้อนให้สมกับหน้าร้อนนั่นนะถามพระเอกว่าพระเอกอยากฟังเนื้อเพลงไหมจ้องตากันหวานซึ้งเลยล่ะครับแต่แล้วก็มีปลาตัวใหญ่กินเบ็ดพระเอกซะก่อนพระเอกก็พยายามดึงยกใหญ่แต่ก็พลาดตกลงทะเลล่ะแต่อันที่กินเบ็ดพระเอกไม่ใช่ปลาหรอกครับคืออามิจังที่แกล้งพระเอกนั่นเองพระเอกพลาดตกลงมาหัวโคกับอามิจังเข้าเต็มๆน็อกเอาไปทั้งคู่ล่ะครับมึงเล่นอะไรกันวะเนี่ยตกเย็นทุกคนก็กลับบ้านกันพระเอกนี้ไม่คุยกับอามิจังเลยโกรธมากนะครับงานนี้ตัดภาพไปวันต่อมาก็เปิดร้านกันตามปกติพระเอกโอกาจังดิโฮคิคุก็ทำงานในกระต๊อบริมทะเลส่วนอามิจังกับอาคาเนะนั้นก็เฝ้าร้านเมดคาเฟ่เดิมล่ะครับคือก็ว่างมากเพราะไม่มีลูกค้าล่ะอาคาเนะนั้นก็จะสอนอามิจังนั้นชงกาแฟอีกแล้วตัดภาพไปที่กระต๊อบริมทะเลดิโฮก็ทำหน้าที่รับออเดอร์ได้อย่างดีดีจนพระเอกนั้นอยากให้เธอไปพักบ้างล่ะไม่เชื่อฟังกันเดี๋ยวจะไล่ออกซะเลยจนดิโฮนี่ทำหน้าไม่พอใจเลยแต่ถึงจะพักล่ะครับดิโฮก็รีบกินอย่างไวจนคิคุคิดว่ามึงกินช้าๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวสำลักติดคอตาย
ตัดไปที่อาคาเนะนะครับกำลังสอนอามิจังชงกาแฟอยู่อามิจังก็ชงได้อย่างดีเลยทีเดียวอร่อยทีเดียวละครับอามิจังก็ถามกลับไปว่าแค่เทน้ำร้อนชงกาแฟแค่นี้เนี่ยของแบบนี้นี่มีคนทำไม่ได้ด้วยเหรอหน้าโอกาจังนี่ลอยมาเลยที่กระต๊อบดิมทะเลนี้โอกาจังถึงกับจามเลยละครับจนพระเอกสงสัยว่าโอกาจังเป็นหวัดหน้าร้อนเหรอแต่ระหว่างนั้นก็มีทีมงานของสถานีโทรทัศน์ TTS อยากขอสัมภาษณ์พนักงานในกระต๊อบดิมทะเลพวกเขามาทำรายการเพราะว่าได้ยินว่าเด็กเสิร์ฟที่นี่นี่ได้รับคำชมมากมายโอกาจังก็คิดว่าสุดยอดเลยต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณลิโฮแน่นอนเลยพูดถึงลิโฮลิโฮก็มาเลยหัวหน้าทีมงานที่มีชื่อว่าโนมุระก็จำลิโฮได้เมื่อก่อนเคยทำงานได้กันในรายการวาไรตี้ล่ะเหมือนว่าลิโฮเองก็จำเขาได้เหมือนกันแต่ดูท่าทีลิโฮนี้รู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ที่ได้เจอกับโนมุระเขาก็บอกเลยว่าลิโฮนี้คือนักแสดงอัศริยะเมื่อ15ปีก่อนซึกุชิมะลิโฮทุกคนในร้านนึกฮากันเลยว่าคนแบบนั้นน่ะมาทำอะไรในร้านเมดคาเฟ่แบบนี้ลูกค้าบางคนก็เริ่มนึกขึ้นได้ว่าก็เห็นเธอในทีวีบ่อยๆในตอนเป็นเด็กแต่เอาไปมาก็หายไปเลยไม่รู้ว่าไปไหนตอนเป็นเด็กดังขนาดนั้นโตขึ้นมาทำงานพิเศษเองเหรอลิโฮทนเสียงรอบข้างไม่ไหววิ่งหนีออกไปเลยเป็นเรื่องนั่งไงครับตัดภาพมาตอนเย็นขณะทุกคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่แต่ลิโฮก็ไม่ลงมากินข้าวละลิโฮนี่เอาแต่นึกถึงอดีตที่เธอนั้นต้องแยกจากพ่อเธอไปหลังกินข้าวแล้วครับทั้งโอกากับคีคุก็นอนดูวิดีโอการแสดงของลิโฮที่ห้องใครห้องมันเลยลิโฮก็ได้ออกทีวีบ่อยๆตอนเป็นเด็กด้วยความสามารถในการแสดงของเธอในตอนอยู่ที่ริมทะเลล่ะครับโอกาได้เคยคุยกับโนมุระเรื่องลิโฮแม่ของลิโฮนั้นเป็นคนเข้มมากจนถูกหาว่าใช้งานเด็กมากเกินไปแต่คนพ่อนั้นไม่พอใจเลยไปขอให้สถานีโทรทัศน์อย่าอัดตารางงานของลิโฮมากเกินไปแต่หลังจากข่าวลือกันอย่าร้างของพ่อแม่ลิโฮเธอก็ไม่ค่อยถูกให้ออกรายการอะไรเลยตัดภาพไปทางลิโฮละครับถึงจะดึกมากแล้วแต่เธอก็ไม่นอนออกมานั่งเล่นที่ริมทะเลลิโฮก็นึกถึงอดีตถ้าแสดงได้ดีทำงานหนักคุณแม่ก็จะชมแต่คุณพ่อนั้นกลับบอกว่าไม่ให้ทำงานมากเกินไปเพราะห่วงเธอแต่ถ้าห่วงกันมากขนาดนั้นทำไมต้องจากเธอไประหว่างกำลังนั่งคิดอยู่พ่อเอกก็เดินเข้ามาหาและบอกให้ลิโฮนั้นไปกินข้าวซะกับข้าวนั้นเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วลิโฮก็บอกว่าถอมาเพื่อดังแค่นี้นี่นะเพ่ก็ได้บอกว่าเหมือนฉันอะจะเข้าใจผิดไปนะที่คิดว่านิสัยที่เข้ากันได้กับคนอื่นได้ง่ายของเธอนั้นเป็นพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดแต่ว่ามันไม่ใช่เลยมันเป็นทักษะจากการทำงานหนักเพื่อชีวิตรอดสินะลิโฮก็ยอมรับก็คิดแบบนั้นแหละทั้งโลกและทีวีนั้นเป็นของเย็นชาพอฉันเติบโตเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ไฟแรงไม่มีใครเดียวแลด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่นักแสดงที่ใช้แล้วทิ้งคนอื่นๆที่เหมือนฉันก็ถูกกระทำแบบเดียวกันผมพยายามทั้งหมดปาประโยชน์ไม่มีความหมายเลยเพียงแค่ทำให้ครอบครัวแตกแยกเท่านั้นแต่พระเอกนั้นก็ไม่สนใจเรื่องทางบ้านของลิโฮและบอกไปว่านิสัยเข้ากับคนอื่นง่ายนั้นจำเป็นสำหรับร้านของเราก็ต๊อบริมทะเลไปได้ดีก็เพราะลิโฮทั้งนั้นเลยดังนั้นความสามารถในการเป็นนักแสดงในช่วงนั้นมีความหมายฉันซาบซึ้งมากขอบคุณที่ปกป้องร้านของคุณย่าไว้ได้ใจดิโฮไปเต็มๆละครับพระเอกก็ยังพูดต่ออีกว่าเธอน่ะบอกว่าเราเป็นครอบครัวกันใช่ไหมอย่างน้อยฉันก็ไม่อยากให้คนในครอบครัวเป็นทุกข์แบบนี้พระเอกเข้ารูปหัวดิโฮพยายามปลอบโยนเธอบอกเธอนั้นอย่าฝืนมากเกินไปดิโฮนี่ร้องไห้โฮเลยพุ่งเข้ากอดพระเอกบอกพระเอกว่าอย่าหายไปไหนนะอยากอยู่กับฮายาโตคุงตลอดไปเลยกอดกันนานแค่ไหนไม่รู้ละครับแต่ขอตัดจบตอนที่9แค่นี้แล้วกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปคือก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับอดีตของลิโฮผมว่ามันก็แสดงมาจากความจริงอยู่บ้างนั้นนะนักแสดงบางคนนั้นที่ดังในวัยเด็กโตขึ้นมาครับกลับหายไปก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายแต่ที่สำคัญนะครับครอบครัวของลิโฮนั้นพ่อแม่อย่าร้างกันคือนี่อาจจะเป็นปมอย่างหนึ่งของลิโฮก็ได้ละครับเพราะเมื่อก่อนนั้นเธอมีผมสีดำแต่เอาไปมาสงสัยว่าไปย้อมผมทองมาจากไหนไม่รู้แค่ครอบครัวอย่าร้างกันก็ทำให้อนาคตในการแสดงของลิโฮนั้นต้องจบลงไปคือแบบนี้มีในชีวิตจริงหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรครับอนาคตของเธอจะได้สร้างครอบครัวกับพระเอกสุขสมหวังหรือเปล่านะดูกันต่อไปแล้วกันแต่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีแล้วครับเล้อ